5สเต็ปทำยังไงให้ผู้ชายแพ้ทางอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปยึด5ข้อนี้ในชีวิตเขาได้รับประกันว่าเขาแพ้ทางคุณแน่นอนข้อที่1ยึดอะไรสังคมถ้าคุณไปสนิทกับเพื่อนสนิทเขาถ้าคุณไปสนิทกับครอบครัวเขาได้ถ้าคุณไปสนิทกับเจ้านายเขาได้ลูกน้องเขาได้อะไรพวกนี้นะครับคือวงกลมของชีวิตเขาอันนี้แหละคุณจะได้แรงเชียร์อย่างมหาศาลเลยแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาเขาไปกับเพื่อนคุณก็ไปได้เขาไปกับครอบครัวเขาคุณก็ไปได้อันนี้ข้อแรกคือต้องยึดข้อที่2ครับยึดเขาด้วยอะไร appearance หรือว่ารูปร่างหน้าตาของเราต้องสวยสมวัยเข้าไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เวลาเราเจอเนี่ยมันจะเกิดภาพจำถ้าภาพจำเป็นยายเพิ่งทุกวันนะครับเขาก็จำว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าคุณแบบว่าสวยๆนะครับเรียกว่าสวยสมวัยไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเต็มอะไรตลอดขนาดทุกวันออกงานหรอกจริงๆแล้วแค่เสื้อกล้ามขาสั้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าดูแล้วมันแบบเจริญหูเจริญตาเนี่ยภาพจำสำหรับคุณก็จะเป็นภาพที่ดีอันนี้ข้อที่2ข้อที่3 financial ถ้าเกิดคุณสามารถยึด financial เขาได้นะครับหรือบางทีไปยึดเงินเขาคงยากแค่รู้ทางมาทางไปแล้วกันเช่นรู้เขาว่าเงินเดือน 50,000 บาทแล้วเขาใช้การ์ดนะอะไรแบบนี้แล้วคุณรู้ว่าใช้อะไรไปบ้างเนี่ยผู้ชายจะซ่าไม่ได้เกี่ยวเล็บของผู้ชายอยู่ที่เงินตราถ้าเกิดว่าคุณยึดเส้นทางการเงินได้หรือรู้ทุกเส้นทางการเงินได้การันตีว่าออกนอกลูกนอกทางนี่ลำบากมากแน่นอนข้อที่4ครับ good timeเวลาเจอคุณเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเขามีความสุขหรือเป็นวันพิเศษของชีวิตเขาถ้าเกิดว่าคุณยึดเวลานั้นได้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดสงกรานต์ปีใหม่วาเลนไทน์หรือช่วงเวลาอะไรก็ตามที่เขาเซเลบรีตหรือเขามีความสุขแล้วคุณสามารถอยู่ตรงนั้นได้และทำให้บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมีความสุขดับเบิลขึ้นมาได้รับประกันว่าแน่นอนครับว่าเขาจะเคยชินกับการชีวิตที่มีคุณเมื่อมีความสุขดังนั้นเมื่อไหร่ที่ชีวิตเขาต้องการจะฉลองอะไรสักอย่างหรือมีความสุขอะไรทั้งอย่างเขาจะนึกถึงคุณเพราะว่าถ้ามีคุณอยู่ได้แล้วชีวิตเขาเหมือนกับว่าจะดับเบิลความสุขขึ้นไปลองทำตรงนี้ให้ได้และข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับนอกจากคุณทำทั้งหมดนี้แล้วคุณจะต้องมีแพชชั่นของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ไปวิ่งไล่ตามเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันนะครับอันนั้นมันก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่ารู้สึกว่ามีกาฝากหรือมีอะไรไม่รู้คอยวิ่งมีเหาฉลามอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคุณมีแพชชั่นของตัวเองคือไปใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเองหาอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายของตัวเองและทำสิ่งนั้นโดยที่มีเขาเป็นตัวช่วยดังนั้นเวลาที่เขามาช่วยอะไรเรานะครับแล้วเวลาผลักดันเราขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเอนจอยถึงความสำเร็จนั้นร่วมกับเราถ้าคุณทำครบ5ข้อนี้ได้การันตีว่าผู้ชายแพ้ทางคุณแน่นอนและถ้าคุณอยากให้ผู้ชายแพ้ทางคุณสุดๆนะครับลองเรียน first class ของทางขับกิ๊กดูนะครับและเอาไปทำตามทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันจะสอนไม่หมดสอน mindset นะครับสอนวิธีคิดนะครับวิธีวางตัววิธีพูดกับคนอะไรแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าอู้คุณเป็นคนที่แบบคลาสซี่ดูแพงในความคิดและอยากควงคุณอยู่ข้างๆและก็อยากจะมีคุณที่ทำให้เกิด deep attraction อยู่ไปด้วยกันฝากผีฝากไข่นะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอันนี้ first class ช่วยทำได้ทักมาได้เลยครับ